วัสดีครับวันนี้ชาวดาวอยู่จะพาทุกท่านมาที่ Family Hado Farm จังหวัดชัยนาทครับมาดูปมรากปอเทืองกันชัดๆครับให้พี่สิทธิชัยอธิบายครับครับปอเทืองนี่ก็คือเป็นปุ๋ยพืชสดที่เราปลูกในการลดต้นทุนเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะครับจากที่เห็นเนี่ยเราจะมีปมรากของต้นปอเทืองเนี่ยอันนี้แค่อายุแค่15วันครับปมรากก็มีปมขึ้นเยอะพอสมควรอายุของเขาเนี่ยที่เราจะไถกบอยู่ที่45วันนะครับเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยมันจะมีปมได้มากกว่านี้ครับนี่เป็นการประหยัดลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ปุ๋ยยูเรียในแปลงนาครับกับต้นปอเทืองของเราครับก็แวะมาถ่ายรูปเช็คอินก็ได้นะครับรอให้ออกดอกประมาณช่วงกลางเมษานะครับจะมีความสวยงามของทุ่งนี้นะครับสีเหลืองทั้งแปลงนะครับแวะมาเยี่ยมเยียนกันได้ครับแล้วก็สามารถติดตามพัฒนาการหลังจากที่เราถ่ายกบไปแล้วครับไปดูการเติบโตของข้าวครับผมนะครับแล้วก็ดูผลผลิตในตลอดฤดูได้นะครับครับผมขอบคุณมากเลยครับ